4ลงสนามเจอกับสงขลาจะมีกี่คะแนนครับที่สนาม72พรรษามีนบุรีนะครับก็ BC เทโรศาสนะลงเวลาเดียวกันกับเมืองทองแล้วก็นำก่อนนำเร็วนะฮะ4นาทีเอกภูมิพุทธารุ่งโรจน์ครับหลุดเข้าไปยิงประตูแรกของเขาในลีกปีนี้คือมีคนที่จะสับเปลี่ยนเวียนลงมาตลอดนะฮะทางด้านของ BC ปีนี้ก็ตัวหลักๆที่เจ็บเริ่มจะกลับมาแล้วดูอีกทีครับจังหวะยิงหักข้อลูกนี้ของเอกภูมินี่เบสิกการยิงพื้นฐานเลยนะครับลูกยิงประตูเลียดที่เสา2ครับขาเท้าขวาแล้วยิงมุมเสา2เนี่ยแหละครับถูกสู่ทุกอย่างเลยไม่ต้องแรงมากนะครับใช่ครับออกนำเร็วนะครับสงขลาเองก็สู้ครับแล้วมีโหม่งลูกนี้ข้ามคานออกไปนี่แหละครับความเฉียบคมของกองหน้ายังแตกต่างกันอยู่ครับครับไม่ใช่ไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับเนี่ยได้โอกาสตลอดเลยนะครับนี่แหละครับจังหวะจบลูกนี้เป็นทางด้านของเอกชัยนุ้ยขาวนะครับเล่นแบบนี้นี่ไดกิโวยเพื่อนแล้วฮะเทโรก็ลุยขึ้นมาเหมือนกันครับเอกภูมิเปิดข้ามาโชชิโมจิคนเดียวในกรอบช้าไปหน่อยครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายโดนจิ้มออกหลังไม่ได้เขาบอกว่าถ้าจะยิงข้ามนางใช่ไหมครับคุณเหลียวคุณใช่แต่ต้องชมเชยนี้นะครับชัยรัตน์มาสกัดจากด้านหลังและไม่ฟาวด้วยครับช่วยไม่ได้อีกครั้งหนึ่งของ BC เทโรขึ้นมาแล้วได้โคโอ้โหกล้องจับไกลๆนี่แอบงงเหมือนกันนะระหว่างจอร์จี้เวลคัมกับคนนี้ครับฮิวเบิร์ตกูมสันนะครับที่มงหลุดกรอบครอบไปอีกครั้งหนึ่งเอกภูมิวันนี้มีโอกาสแต่ว่ายิงลูกนี้หลุดกรอบไปเองครับแม่จอร์จี้เวลคัมนี่โวยเลยคือข้างหน้าเนี่ยมีเวลคัมรออยู่ใช่เทโรมาครึ่งแรกดีแต่ครึ่งหลังครับสงขลาได้ชิปลูกนี้โอ้โหปัดไว้ได้ครับทศพรจังหวะเห็นเหมือนทศพรออกมาไกลนะครับก็เกมแลกกันอยู่สักพักเทโรได้ลุยขึ้นมาโดยกิลเบิร์ตกูมสันแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหจังหวะชาร์จแม่วันนี้เหมือนจะไม่ใช่วันของโชชิโมจิหรือเปล่าครับไม่ล้ำหน้าด้วยหรือเปล่าก้ำกึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ายังดีที่ไม่เป็นประตูนะฮะดูแต่ลูกนี้ต้องชมทางด้านของกิลเบิร์ตคุมสันลุยมาสวยมากครับไม่ได้ครับเทโรแต่เตะพลาดลูกนี้ครับดาโก้ราโกสวิชเจอกับเอกภูมิวันนี้มีบทบาทเหลือเกินให้มากิลเบิร์ตยิงเองโอ้โหแล้วซ้ำไม่ทันครับโอกาสเยอะมากและคนที่เผายบอลหายมือตลอดก็คือจอร์จี้เวลคัมเพื่อนไม่จ่ายเลยครับมาที่เอกภูมิวันนี้เด่นมากครับมีส่วนร่วมกับเกมไหลมากิลเบิร์ตง้างยิงอีกแล้วแม่ข้ามคานออกไปสงขลาก็สู้นะครับแล้วโอ้โหหลุดลูกนี้เดียวโอ้โหติดเซฟครับจังหวะยิงของเควินเซนครับไม่ได้ดูทีครับความผิดพลาดของแนวรับแล้วเดียวแล้วเลือกเลยครับแต่แม่ยิงไปตรงตัวพอลูกนี้ไม่ได้ที่ลุยอยู่ตลอดโชชิโมจิลากแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห 2-0 ครับ BC เทโรได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมปิดกล่องด้วยลูกนี้ครับดูครับชอบเขายิงล็อกด้านซ้ายล็อกด้านขวาแล้วยิงเลยนี่เขาชอบมากครับโชชิโมจิคลาสสิกเหลือเกินนะฮะฤดูกาลนี้ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น